ของปลากัดถ้าวันหนึ่งดี้ไม่อยากประกาศข่าวไม่อยากอ่านข่าวแบบนี้แล้วอยากจะทำอาชีพเกี่ยวกับปลากัดจุดเริ่มต้นของธุรกิจเนี่ยควรทำยังไงดีคะพี่ช้างคะอ๋อสำหรับธุรกิจปลากัดนะฮะก็ต้องเราก็ต้องเลือกสายพันธุ์ก่อนว่าเราจะเดี๋ยวขอเริ่มที่ว่าดี้ต้องมีเงินดี้กับร้อยต้องมีเงินก่อนมันต้องเริ่มที่เงินก่อนไม่ว่าเริ่มจากความสนใจเลยความสนใจเราอาจจะเริ่มจากที่ราคาไม่ต้องแพงมากก็ได้เอามาทดลองลองทำกันดูก่อนไม่แพงมากเท่าไหร่อาจจะคู่ละ500 600อะไรประมาณนี้500 600เริ่มได้แล้วนะผู้ชมแล้วไงต่อก็ทำได้แล้วแล้วก็เลือกภาชนะจริงที่เพาะเนี่ยฮะอาจจะเป็นแค่กะละมังกะละมังกล่องโฟมที่บ้านซักผ้าก็เอาออกใช่แล้วก็เอาประกาศลงใช่ครับผมฮะแล้วไงต่อฮะแล้วก็ก็ต้องมีโหลแบบนี้ฮะไว้อย่างเงี้ยเอาไว้เทียบอาจจะเป็นคู่ของตัวอย่างคู่นี้ก็ได้เป็นคู่เมียแล้วก็มีแค่สักคู่เดียวก็ได้ตอนแรกแล้วก็ชอบแบบเดี๋ยวไหนแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาเทียบไว้พอได้เวลาเพาะปลาสมบูรณ์แล้วเราก็เอามาผสมพันธุ์กันใช่แค่นั้นแหละต้องผสมพันธุ์นี้ขยายความอีกนิดนึงได้ไหมผสมพันธุ์นี้ตัวผู้มันต้องมารักตัวใช่ประกาศนี้จะเป็นการผสมพันธุ์คือเขาเรียกว่าปฏิสนธิภายนอกคือต้องมีการรัดตัวผู้จะรัดตัวเมียเพื่อให้ไข่ร่วงออกมาแล้วก็ปล่อยน้ำเชื้อระหว่างนั้นนะแล้วก็จะมีการอ้อมไข่ขึ้นไปไว้บนวอร์ดใช่จะมีขั้นตอนอยู่โอ้โหภาพมามากนะให้เด็กบ้างให้เด็กบ้างทีนี้พอมีคู่มีอะไรเสร็จแล้วปั๊บอยากต่อยอดธุรกิจอยากส่งออกพี่เอกเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคือประกาศเนี่ยฮะคุณดอยคุณดีครับจะบอกว่าหลังจากที่เราขายตัวปลาแล้วเนี่ยฮะเราเองขายภาพปลาได้เราปลาสวยๆเดี๋ยวนี้ฮะมาถ่ายภาพนะอย่างเช่นเราเคยเห็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนยี่ห้อหนึ่งที่เอาภาพปลากัดจะมีบนสมาร์ทโฟนอย่างเงี้ยก็จะดังไปทั่วโลกเลยนะฮะอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาต่อยอดได้เอาภาพปลาภาพแพงต่างเหล่านี้มาต่อยอดนะครับก็มาทำหมอนทำแก้วทำอะไรต่างๆเนี่ยหนูถือร่มไว้อย่าวางค่ะไว้ได้แค่ดีมากบอกแล้วไงต่อคะวิสาหกิจชุมชนต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยโอทงโอท็อปเนี่ยนะเราสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจได้นะครับก็เอาภาพของปลากัดเนี่ยไปอยู่บนที่ต่างๆเมื่อไปอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเราอยากซื้อของขวัญของฝากกับไปเนี่ยเราก็สามารถซื้อภาพลักษณ์ซับซื้อหมอนเสื้อเงี้ยไปได้หมดเลยให้คุณช้าอธิบายถึงเรื่องของทางฝั่งอาหรับเขาชื่นชอบปลากัดนิดนึงเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะได้คุณช้าอ่ะก็ลูกค้าต่างชาติใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะคือเขาก็จะคือเหมือนกับว่าปลากัดเนี่ยเป็นสัตว์นำโชคนำโชคด้วยมันมีเหมือนมีเป็นห่วงจุ้ยอะฮะมีน้ำมีการเคลื่อนไหวอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วอย่างก็เหมือนไว้ประดับในบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเรียกเงินเรียกทองอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าน้ำการอุดมสมบูรณ์น้ำว่ายมีการเคลื่อนไหวใช่และพี่เอกเคยบอกว่าทางฝั่งของทางอาหรับเขาเชื่อว่าเป็นการให้ชีวิตใช่ไหมใช่ครับคือทุกปีเนี่ยนะฮะประมาณช่วงเดือนมกราปลายเดือนมกราถึงกุมภาเนี่ยนะชาวหลับจะสั่งซื้อจากประเทศไทยเราเยอะมากประมาณ20ถึง10กว่าล้านตัว10กว่าล้านตัวเพื่อจะไปให้เป็นของขวัญกันฝั่งอาหรับครับผมสั่งไปให้ไปของขวัญ10กว่าล้านตัวนี่ประมาณปีนึงนะก็ช่วงทุกปีฮะก็ยังซื้อทุกปีครับใช่ครับก็ซื้อแล้วก็จะแจกให้กับพี่น้องที่อยู่ข้างๆบ้านกันแสดงว่ายังมีแบบว่าโอกาสให้คุณผู้ชมได้ไปทำไปเพาะไปแบบตลาดยังขายได้เยอะยังไม่ได้ไกลครับปลากัดตอนนี้ทั่วประเทศแล้วครับแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐในบ้านเราเนี่ยส่งเสริมเรื่องธุรกิจด้านนี้ยังไงบ้างก็ต้องขอบคุณเลยนะคือรัฐบาลไทยขอบคุณกรมประมงขอบคุณกระทรวงเกษตรขอบคุณสสว.ครับและล่าสุดเนี่ยเรามีสมาคมปลากัดที่พร้อมจะส่งเสริมผลักดันพวกเราผลักดันเกษตรกรทั่วประเทศไทยก็คือถ้าทุกท่านเนี่ยนะครับกิจขาดอะไรกรมประมงก็ช่วยอยู่แล้วคือในเรื่องของการค้าขายเรื่องของการออนไลน์นะครับล่าสุดเนี่ยครับของล่าสุดเนี่ยนะครับก็คือว่าปลากัดเนี่ยนะครับไม่สามารถส่งทางไปซีได้เราขายออนไลน์ได้แล้วมีคนซื้อแต่ไม่สามารถส่งได้ใช่ใช่แต่ไปซีไทยอะครับทำได้หรอครับยอมรับแล้วให้ส่งนะครับก็คือว่าถ้าซื้อปุ๊บรอยซื้อปุ๊บนะฮะผมอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยผมก็สามารถไปที่เดินที่ไปซีเลยนะแล้วก็แพ็คปลากัดใส่กล่องไปแล้วก็ส่งเขาจะมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นปลากัดเลยไปถึงที่หมายยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับให้ฝากเฟซบุ๊กช่องทางติดต่อสองท่านเชิญค่ะคุณช้างก่อนเลยค่ะครับผมสุวรรณภูมิฟาร์มนะครับก็เฟซบุ๊กสุวรรณภูมิฟาร์มเลยค่ะครับคุณเอกค่ะครับอย่างแรกผมก็คือพิมพ์ภาษาไทยครับคุณเอกนครปฐมนะครับก็จะขึ้นมาเลยครับแล้วก็แอดเฟรนด์ได้ปรึกษาได้ทุกอย่างครับได้เลยคุยรายละเอียดกันหลังกล้องผู้ชมเนาะวันนี้เสียดายจริงเวลาเหลือน้อยมากเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเชิญมาอีกเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทั้งสองท่านคุณช้างเอกค่ะและผู้ชมกลับมาติดตามรายการเราได้ใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์ช่องเดิมเวลาเดิมค่ะ14นาฬิกากดช่อง16รอไว้เลยนะคะวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ